สวัสดีครับผมกะปิครับผมร้อนนะครับผมและนี่คือรายการ Monster House ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์เลี้ยงแปลกๆแหวกแนวแบบที่คุณผู้ชมเองก็อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับผมรายการของเราเนี่ยเคยพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แบบหลายๆชนิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้าครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานครับแต่ว่าวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอสัตว์ประเภทนี้ครับสัตว์ปีกเป็ดเทศพี่บ้าหรือไงคุณเป็ดเทศจะไปดูทำไมเอานุก็พาไปไปตามเขียงขายเป็ดเทศก็มีอ๋อครับสัตว์ที่ผมจะพาไปดูเป็นสัตว์ปีกวันนี้ก็คือเหยี่ยวอะไรนะพี่เหยี่ยวจะพาดูยายเกี่ยวหังเหี่ยวทำไมอ่ะอะไรเหี่ยวอะไรของคุณพี่พาไปดูเหี่ยวโอ้ยแล้วก่อนที่จะออกทะเลไปมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับผมว่าไปดูช่วงนี้ดีกว่าครับมอนสเตอร์คลิปครับเป็นช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งคลิปสัตว์แปลกๆหรือว่าสัตว์ที่ไม่แปลกแต่ทำตัวแปลกๆมาร่วมกับรายการเราครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรครับผมช่วง Monster Clip ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับช่วง Monster Clip ด้วยการส่งคลิปน่ารักน่ารักของสัตว์เลี้ยงแปลกๆหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่แปลกแต่ทำตัวแปลกๆมาที่รายการ Monster House คลิปที่ได้รับการออกอากาศแต่ได้รับของรางวัลจากทางรายการกันไปเลยครับสำหรับวันนี้มี Monster Clip ของใครกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับเราคือกิ้งก่าสีเขียวอีกวันหน้ามองขวาแล้วเราก็เลี้ยวคุณผู้ชมครับและนี่คือเจ้าเหยี่ยวสุดเท่ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเตรียมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับไปดูเลยครับในช่วงมอนสเตอร์ไกด์ครับผมช่วงมอนสเตอร์ไกด์ที่นิยมเลี้ยงมีหลายสายพันธุ์แตกต่างชนิดกันตามแหล่งที่มาและถิ่นกำเนิดในธรรมชาติซึ่งมาจากหลายทวีปทั่วโลกนกเหยี่ยวและนกนักล่าชนิดต่างๆที่ถูกเลี้ยงในประเทศไทยนั้นเป็นนกที่ถูกนำเข้าจากต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายซึ่งเหยี่ยวและนกนักล่าของไทยนั้นไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้เนื่องจากติดพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าไทยเหยี่ยวและนกนักล่าชนิดต่างๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเสน่ห์มีความสวยงามมีพลังอำนาจดูน่าเกรงขามและยังดูสะดุดตากับผู้ที่พบเห็นอีกด้วยนักล่านอกจากจะเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามแล้วยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้เลี้ยงนั่นคือการฝึกบินประเภทต่างๆเช่นการฝึกบินตามคำสั่งการฝึกบินไล่นกกิจกรรมการฝึกบินการฝึกล่าและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเหยี่ยวและนกนักล่ากันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับคุณผู้ชมเป็นไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเท่ไปเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมพี่ร้อนว่าแต่ว่าแขกรับเชิญเราไปไหนอะเอางี้ครับพี่สงสัยต้องแหวกหญ้าดูอาจจะอยู่ในกอหญ้าอ่ะฮะอยู่ในหญ้าแน่ๆอ่ะแขกรับเชิญเออนึกดูแล้วเนี่ยรอนนกเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะบางคนก็เอาไปตั้งเป็นชื่อลูก บางคนก็เอาไปตั้งเป็นชื่อตัวเองตั้งชื่อโน่นชื่อนี่แต่มีบางคนไปตั้งเป็นชื่อจังหวัดเลยแหละจังหวัดอะไรพี่นครนานกโอ้ยว่าแล้วพี่ผมก็จำผิดมาตั้งนาน
จะมาเป็นนครนายกคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่นี้ครับสถานที่ที่มีบุรุษหนุ่มผู้ที่มีความเท่อยู่บนลำแขนของเขาผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมครับพี่รอนใช่ครับผมเชิญพี่เอเลยครับผมเจอมาเลยครับสวัสดีครับผมเอเคซี่ฮอคครับผมชื่อจริงชื่อสิริอยู่ยงครับและนี่คือพี่เอเคซี่ฮอคครับเน่เหี่ยวคลั่งกลางนภาพี่เอครับผมว่าเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าช่วงMonster Talk ผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางฝูงไก่ชนนะครับที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับแรกๆของประเทศไทยครับและที่นี่ยังเพาะไก่ชนกระป๋องเพื่อจะขายและส่งออกนอกด้วยนะครับนายกสมาคมอาหารสัตว์ปีกให้ดูของหยกพี่หงหยกบ้าอะไรกันแน่พี่เยี่ยวครับเออนี่ถามเจ้าของคนเลี้ยงกันเลยดีกว่าพี่เอกครับครับผมผมถามคำถามแรกก่อนเลยกินได้ไหมครับที่เห็นได้ต้องถอนขนก่อนนะพี่อ๋อขอบคุณมากครับพี่เอมีที่มาที่ไปยังไงถึงมาเริ่มเลี้ยงนกเหยี่ยวเนี่ยนะฮะผมก็สนใจสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะครับจริงๆผมเลี้ยงเหยี่ยวเลี้ยงไม่ใช่เหยี่ยวหรอกเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดนี่แหละก็เลี้ยงมาทุกชนิดแหละแต่ก็ชอบไอ้เจ้าพวกเหยี่ยวนกแมวนี่ก็เพราะว่ามันน่าสนใจมันไม่ใช่แค่เลี้ยงเฉยๆเหมือนหมาแมวพาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไอ้พวกนี้มันมีจุดเด่นตรงที่สามารถที่จะแบบว่าเอาพาไปฝึกได้เอามีกิจกรรมร่วมกับเขาได้เป็นฮ็อบบี้ชนิดนึงผมก็มีกลุ่มเพื่อนเอ้ยเลี้ยงอะไรกันดีครับมีเพื่อนมาบอกเฮ้ยเหี่ยวเปล่าเคยเห็นเมืองนอกเปล่าที่เขาเลี้ยงกันล่าเหยื่อเล่นกันเป็นกลุ่มอ่ะเท่โคตรแนวเลยอย่างนั้นก็เออน่าสนใจดีก็ลองเลี้ยงกันมาดูครับพี่คัดว่าอย่างในบ้านเราที่นิยมเลี้ยงกันเนี่ยสายพันธุ์ไหนอะครับมีเกือบทุกชนิดแหละเกือบทุกกลุ่มในสายพันธุ์ของเหี่ยวนกแมวนกฮูกอะไรพวกนี้แต่ที่นิยมก็จะเป็นพวกเหี่ยวซึ่งเป็นตระกูลฮอกก็คือแฮร์รี่ฮอกอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยตระกูลฮอกแฮร์รี่ฮอกเป็นเหี่ยวแฮร์รี่ฮอกครับเพราะว่าไอ้เหี่ยวเจ้าชนิดเนี่ยมันสามารถฝึกได้ง่ายมากๆเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเลี้ยงเหี่ยวเลยแล้วก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะเรียกบินก็ได้ฝึกให้ล่าก็ได้ฝึกเอามาเล่นเป็นเพื่อนเล่นเฉยๆก็ได้แกงก็ได้ได้ได้ด้วยเหรอฮะอีกอันนึงที่ผมจะถามก็คือถ้าเราจะเริ่มเลี้ยงเราจะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตัวขนาดไหนครับเพราะว่าในความคิดผมนะต้องคิดว่าต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกเล็กๆเอามาหยอดแล้วก็จะได้ฝึกได้หรือเปล่าคือนกพวกนี้เป็นนกนําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกฎหมายในการนําเข้าว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับว่ามันถึงจะนําเข้าได้ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นอายุ6ถึง8เดือนมาถึงเนี่ยก็จะเป็นนกตัวเต็มๆอย่างนี้แหละเท่าที่พี่เห็นนี่แหละโตแล้วเหรอโตแล้วครับโตแล้วครับแต่เขายังเด็กอยู่แล้วก็ไอ้เจ้านกพวกนี้เป็นนกเพาะขึ้นมาจากฟาร์มเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่มีสัญชาตญาณป่าอะไรอย่างนี้เราสามารถตอนพวกนี้อยู่ใช่ครับคือเอามาฝึกได้เอามาเลี้ยงได้เหมือนกันครับความเก่งหรือว่าความฉลาดในการเรียนรู้มันมีอยู่แล้วครับอะไรกันบ้างตัวแรกเลยเจ้าที่เห็นนี่ตัวขาวๆนี่มันเป็นสายพันธุ์สโนวี่อาวสโนวี่อาวใช่ครับเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้ากะทิครับใช่ครับชื่อตามสีเลยใช่ครับตามสีเลยหัวแอบดำๆนะครับถ้าโดนคนจับบ่อยหัวดำน่ารักอ่ะอันนี้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะใช่ครับใช่ครับจากประเทศไหนครับตัวนี้อันนี้มาจากอังกฤษครับมาจากอังกฤษภาษาไทยเขาไม่ได้ครับวันไหนเป็นฝาฟานทอกไม่แน่แล้วเจ้าตัวกลางล่ะครับเห็นมีคิ้วไอ้เจ้าตัวนี้ชื่อสายพันธุ์เขาคือไซบีเรียนอีเกิลอาวไซบีเรียนอีเกิลอาวใช่ครับก็จะอยู่แถบพื้นถิ่นเขาอยู่แถบไซบีเรียนี่ได้ชื่อนี้มาอ๋อเหรอครับสุดที่เลยเจ้าตัวนี้เป็นทีเด็ดของฝั่งแอฟริกาเลยเป็นอินทรีที่ถือว่าเป็นอินทรีที่ทรงพลังมากสายพันธุ์เขาชื่อแอฟริกันคาวอีเกิลแอฟริกันคาวอีเกิลใช่ครับถ้าประเทศไทยเขาเรียกอินทรีมงกุฎอินทรีมงกุฎเพราะข้างบนหัวเขามีแผงขนเป็นมงกุฎนี่4มงกุฎใช่ไหมครับใช่ครับไอ้นี่18มงกุฎเลี้ยงเขาเนี่ยเขากินอะไรครับพี่ส่วนใหญ่แล้วที่กินจะเป็นอาหารแช่แข็งครับ
มีลูกเจี๊ยบแช่แข็งนกกระทาแช่แข็งหนูแช่แข็งอาหารกระป๋องนี้ก็ได้ไหมฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับใช่ครับกินเนื้อครับกินเนื้อสดครับกินเนื้อสดใช่ครับเวลาให้เขากินก็ป้อนปกติธรรมดาก็ให้เขากินเองได้เลยครับก็คือสมมติถ้าเป็นลูกเจี๊ยบเป็นหนูอย่างเงี้ยเราก็วางไว้เขาข้างๆข้างๆคอนเขาลงมากินเองได้และแคชชี่ฮอกนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับพี่มันเริ่มจากว่าผมเลี้ยงกันเยอะเพื่อนผมเลี้ยงกันเป็นกลุ่มใหญ่ครับแล้วก็มันในการเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีอาหารมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือเราก็พยายามอยากจะรวบรวมให้มันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นที่สามารถมาหาซื้ออุปกรณ์หรือว่าปรึกษาหรือว่าถามเกี่ยวกับการฝึกการเลี้ยงได้ก็คิดไอ้เรื่องนี้ขึ้นมากิจกรรมในกลุ่มแคชชี่ฮอกนี่มีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะสอนฝึกนกฝึกนกด้วยสอนด้วยใช่ครับก็คือสอนใครโทรมาใครอยากเรียนรู้ใครอยากมาเลยอยู่ที่บ้านนอนกันอยู่เต็มบ้านเลยหมดเดียวสตางค์สตึงไม่ได้คิดนะครับขอโทษนะฮะกลุ่มเคซี่ฮอคหรือว่าสถานสอบการครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเลยนอนกันเต็มบ้านเลยทีเดียวอะไรครับก็ครับหลักๆก็คืออุปกรณ์นี่แหละก็คือสั่งอุปกรณ์เข้ามาขายมีให้คำปรึกษามีงานอีเวนต์ครับก็คือไปโชว์นกไปแสดงนกบ้างครับเราต้องสั่งเลยครับอุปกรณ์เราไม่สามารถผลิตเองได้มันเป็นบางอย่างมันไม่คุ้มครับคืออุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยในเมืองไทยมันก็มีแหละสามารถอะแดปต์สามารถดัดแปลงเอามาใช้ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้มันมีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อนกสวยงามด้วยก็สั่งเข้ามาง่ายกว่าให้ได้มาตรฐานซะดีกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามเรื่องอุปกรณ์พวกนี้ไปก่อนครับที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้พี่เอช่วยพาไปดูหน่อยว่านกที่พี่เอมีอยู่เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่และยังไงบ้างช่วยพาไปหน่อยได้ไหมครับได้ครับทางไหนดีก็เดี๋ยวไปทางนี้เลยที่ได้ครับผมและอันนี้คือกรงแรกที่จะพามาดูข้างในมีอะไรบ้างครับที่เห็นนี่เป็นเหยี่ยวแฮริสฮอกนะครับก็ที่เห็นทางซ้ายมันเป็นเพศผู้อันนี้ตัวเมียก็จะใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ครับโดยประมาณสัก 70-90% ในนกล่าเหยื่อทุกชนิดตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวเมียจะใหญ่กว่ามาดูกรง2ครับโอ้โหอันนี้อยู่ตัวเดียวเท่อันนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้เป็นเหยี่ยวฟอลคอนครับอันนี้เป็นลูกผสมเหยี่ยวฟอลคอนลูกผสมใช่ครับแต่อันนี้กรงนี้ผมอยากถามว่าเห็นที่มีอุปกรณ์วางหลายอย่างฮะกรงที่จะจัดไว้เลี้ยงนกเหยี่ยวเนี่ยครับต้องมีอะไรบ้างข้างในคือพื้นที่ของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยต้องไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ใช่ตากแดดเปรี้ยงๆจ่าๆอย่างเงี้ยไม่ไหวครับแต่มันก็สมควรจะโดนแดดเป็นบางเวลาเช่นเช้าหรือเย็นเพราะฉะนั้นควรจะมีแหล่งค้าให้เขาแล้วก็มีแดด2ถึงมีแดด2ถึงครับแล้วก็ที่เห็นยืนอยู่ก็เป็นคอนสำหรับยืนเป็นคอนให้เขายืนแล้วก็มีชุดล่ามผูกไว้เรียบร้อยปุ๊บไม่โดดหนีหายไปไหนเขาก็ได้ยืนอยู่บนคอนอย่างเงี้ยครับแล้วที่เห็นทางขวาก็เป็นฐานน้ำพี่ผมต้องใส่ไอ้ที่คอนที่ยืนบางทีมันเป็นแบบแบนบางอันแบบที่อะไรเงี้ยพี่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดของนกอย่างเช่นฟอลคอนเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาอาศัยอยู่ตามหน้าผาเขาไม่ได้เกาะกิ่งไม้แบบกลมผมเข้าใจว่านกจะต้องเกาะกิ่งไม้ไม่จำเป็นครับคืออย่างฟอลคอนเนี่ยเขาจะยืนเท้าแบนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนก็จะเป็นแบนๆลักษณะนี้เขาเรียกบล็อกเพิร์ดบล็อกเพิร์ดบล็อกเพิร์ดก็คือเป็นคอนบล็อกขึ้นมาแต่ที่เห็นอย่างเมื่อกี้เป็นแฮร์รี่ฮอกก็จะยืนโบเพิร์ดก็คือจะเอาไว้กำเอาไว้กำก็แยกกันไปแยกกันไปแล้วแต่ชนิดของนกครับครับผมมาดูกรงต่อไปครับโอ้โหอันนี้ใหญ่มากนะฮะนี่คนใส่ชุดหรือเปล่าครับมันใหญ่มากสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นบอลอีเกิลครับหรืออินทรีหัวขาวอะไรนะอินทรีหัวขาวบอลอีเกิลอินทรีหัวขาวบอลอีเกิลแต่ถ้าอินทรีหัวล้านเรียกแรงนะครับคุณผู้ชมแต่ในเมืองไทยบางคนเขาเรียกอินทรีหัวล้านนะครับเหรอใช่ครับเหรอครับเพราะว่าหัวเขาจะสีขาวแต่ที่เห็นนี่ไม่ขาวเพราะว่ามันเป็นนกเด็กนกอันนี้เด็กเด็กครับอันนี้อายุไม่ถึง1ปีเลยครับจริงเหรอครับจริงครับแสดงว่าตัวใหญ่กว่านี้ดิใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่กว่านี้โอ้นี่ใหญ่มากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยเราอาจจะกะขนาดตัวเขาลำบากอันนี้ก็บอกว่าเป็นลูกนกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทียบขนาดตัวกันเลยว่าตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนไปเลยครับตาประมาณตาผมต้องสงบเสงี่ยมเดินปกตินี่ขอทราบอายุอีกทีครับเจ้าตัวนี้ประมาณ9เดือนครับ9เดือนนะครับพี่กิ๊กครับเทียบกับตัวผมแล้วกัน9เดือนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตัวผมครับผมบอกเลยว่าใหญ่มากอ่ะนี่คือลูกนกนะครับไม่ใช่ธรรมดาพี่รอนเป็นอะไรครับผมเทียบอ๋อดูจับได้จับได้นะพี่จับได้เหรอฮะช้าๆอาจจะมีงับบ้าง
ที่เรายืนสงบเสงี่ยมอยู่นี้เพราะว่าพี่เอบอกว่าต้องสงบสงบเขาจะนิ่งใช่ครับคือเขาไม่ได้จะทำร้ายเราหรอกแต่เขาระแวงเขาไม่อยากให้ใครมาทำอะไรเขาอ่ะเราเพราะนั้นเรายืนสงบนิ่งๆไว้ก็คือยืนเฉยๆไว้เขาจะไม่มีทางโดดมาทำร้ายหรอกเขาก็จะอยู่ของเขาใช่ครับคือเขาพยายามจะหนีซะด้วยซ้ำคือถ้าเราไปยุ่งเขามากก็โดดแอบลงนี่ทีนี้หลังจากเทียบขนาดตัวเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับต่อไปจะถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือช่วงฝึกบินแต่ก่อนที่จะไปฝึกบินผมอยากให้พี่เอช่วยไปสอนเทคนิคการก่อนฝึกบินให้หน่อยว่าจะเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรกันบ้างได้ครับผมเราออกทางไหนครับผมก็มาทางไหนกลับทางเดิมกลับทางนั้นสงบเงียบพี่ปีคิดอะไรอยู่อ่ะไม่คือพี่ไปเจอนกชนิดนึงมาแล้วไอ้นกชนิดเนี้ยมันมีชื่อผลไม้อยู่ข้างในตัวมันด้วยเอองงนกอะไรพี่นกมะกอกเทศ ประหลาดมากกินพริกกับเกลือเนี่ยสุดยอดเลยนะพี่วันนี้เราไปดูนกเหยี่ยวมานกเหยี่ยวเก่งมากเลยพี่ใช่แต่คนชื่อนกก็เก่งเหมือนกันนะพี่เป็นนักพูดกับเป็นทั้งนักร้องพี่นกแต่นุพลแก้วการน่ะพี่มันแจ้ระไกโอ้ยพี่แล้วมีอีกคนนึงนะนกอันเนี้ยนกที่ร้องเพลง9ล้านความมาจังนี่มันโดนสารเมียมอ้าวเหรอพี่ไม่ได้แล้วเนี่ยมีหนังสือให้ผมอ่านแบบประวัติศาสตร์บ้างมั้ยอ่ะนั่งให้สบายๆนกมาไม่ต้องกลัวนั่งให้มันถนัดที่สุดสบายๆครับมันสบายไปเอาลงนั่นไงเขาเลือกดีกว่าพี่เขาเลือกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่เอจะมาบอกถึงวิธีการฝึกนกโดยใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับผมครับมีอะไรบ้างครับเอครับหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะมีก็คือชุดล่ามชุดล่ามก็คือชุดล่ามนกนี่แหละก็จะติดอยู่กับตัวนกอยู่แล้วก็จะมีแองเคิลมีสายเจ็ตที่อยู่กับตัวนกตลอดนะครับไม่ว่าจะตอนฝึกหรือตอนไม่ฝึกนี่แหละก็คือจะอยู่กับเขาตลอดเลยแล้วก็มีถุงมือเอาไว้ถือถุงมืออันนี้ต้องมีแน่ๆใช่ครับต้องมีแน่ๆแหละถุงมือแล้วก็มีฮูดครับฮูดอันนี้หรือว่าถ้าภาษาไทยก็เรียกหมวกปิดตาหมวกปิดตาเอาไว้ทำไมฮะเพื่อให้เขาไม่ตื่นตกใจพอเวลาขนย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่งั้นก็จะวอกแวกจะวอกแวกโดดไปโดดมาโดดอยู่ในรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นนกหวีดนกหวีดครับนกหวีดนะฮะครับให้ทำอะไรครับอันนี้เอาไว้ให้สัญญาณสำหรับเรียกเขาหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เรียกให้เขามาไม่ใช่ไล่ให้เขาไปใช่ครับเสียงมันจะเหมือนกับนกหรือเปล่าหรือว่าไงครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นนกหวีดสำหรับฝึกสับโดยเฉพาะเลยฝึกสับโดยเฉพาะแต่ถามว่าจริงๆนกหวีดธรรมดาทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะอย่างนี้ถ้าใช้ได้เราใช้พวกปี่ชวาปี่ในหรือคล้องใหญ่อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับพี่แบกไหวพี่ใช้ได้เอาจริงๆนะพี่นะจริงเหรอจริงพี่เตรงผมเท่แปะนะไปเลยอย่างต่อไปเป็นเครื่องส่งสัญญาณสำหรับติดตามตัวนกครับติดตามตัวนกอันนี้อ๋อก็จะเป็นแท่งอย่างนี้ก็คือมันจะปล่อยสัญญาณออกมาเป็นจังหวะตลอดเวลามาให้ตัวนี้อันนี้ตัวรับนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเครื่องรับสัญญาณวิทยุนี่แหละเราจะฝึกให้นกเขาบินไปบินมายังไงในการฝึกนกเนี่ยทั้งหมดรวมๆครับก็มีหลักๆนะมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือแมนนิ่งนี่คือการทำให้นกเชื่องแต่นกคือมันอยู่อย่างนี้เชื่องไม่ใช่ครับนี่เป็นข้อห้ามของนกเลยครับคือนกล่าเหยื่อทุกชนิดที่เราฝึกเนี่ยไม่สามารถทำลายเขาได้ไม่เหมือนหมาถ้าผิดไอ้ตีหน่อยนึงผิดนะไอ้พวกนี้เขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเนี่ยเป็นการลงโทษเขาหรือการทำลายเขาอ๋อเหรอฮะครับถ้าพี่ไปตีเขาปั๊วเขาจำเลยกลัวฝึกไม่ได้อ๋อนี่ก็เป็นเคล็ดลับนึงอย่าทำร้ายเขาอย่าไปทำกับเขาแรงๆครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการแมนนิ่งขั้นที่สองก็คือการเทรนนิ่งเทรนนิ่งก็คือการฝึกซ้อมปกติทั่วไปอย่างเป็นนกก็คือเรียกบินให้เขารู้ว่าเอ้ยบินออกไปเกาะปุ๊บพอเป่าให้สัญญาณนกหวีดปิ๊ดๆปุ๊บคุณต้องกลับมานะที่ถุงมือนี่ถุงมือเกาะไปแล้วนะบินกลับมาเกาะต่อไปก็เป็นการฮันติ้งในนกสายที่ล่าได้ครับล่าได้ฮันติ้งก็คือการไปล่าของจริงละเท่านั้นเองก็มีเป็นการล่าของจริงแต่ว่าวิธีการฝึกก็จะเป็นแล้วแต่เฉพาะว่าใครจะฝึกแล้วแต่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มใช่ครับแต่ก็จะมีเมนหลักๆอย่างนี้
ครับโดยทั่วไปต้องฝึกแบบนี้ก่อนแล้วปีละอายุเท่าไหร่ถึงจะฝึกได้ครับนกเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วจากฟาร์มต่างประเทศเขาเลี้ยงโตขึ้นมาปั๊บขนสุดหมายถึงว่าขนที่ตัวเขาเนี่ยยาวสุดทั้งหมดเป็นพร้อมบินแล้วคือนั่นแหละครับเริ่มฝึกได้เลยก็ได้รู้จักอุปกรณ์ไปแล้วรู้จักกันว่านกควรจะฝึกแบบไหนทีนี้ครับที่สำคัญให้เราอยากไปดูกันว่าการบินจริงๆเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมพี่รอนถูกต้องพี่ยังไงดีพี่วิ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามพี่ไปไปด้วยกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการบินด้วยกันครับช่วงอยู่อย่างสัตว์คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอยู่อย่างสัตว์ครับแล้ววันนี้นะครับเป็นช่วงอยู่อย่างสัตว์แบบพิเศษครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการฝึกบินของเจ้าเหยี่ยวกันว่าเป็นยังไงบ้างพี่แล้ววันนี้ผมผมให้พี่รอนพัก1วันเอาพี่ได้ไงช่วงนี้ผมได้ค่าตัวเยอะสุดเลยนะพี่เฮ้ยโอ้ก็ให้พักไม่ชอบเหรอไม่ได้พี่หูต้อง3น่ะพี่3อะไร300ทำไมพี่อย่าพูดอย่าบอกเขาเอ้าทำไมอ่ะอย่าขอร้องอย่าพูดเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ลานฝึกบินกันแล้วแน่แล้วพี่เอก็ไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงครับช่วยแนะนำตัวได้ไหมครับครับผมชื่อเคนะครับเป็นครูฝึกเหยี่ยวแล้วขั้นตอนการเริ่มฝึกบินขั้นแรกนี่เราจะยังไงก่อนก็เดี๋ยวเราจะปล่อยนกออกไปนะครับครับทีละตัวครับปล่อยไปทีละตัวปล่อยขึ้นไปแล้วก็เรียกกลับมาก่อนงั้นโชว์ได้เลยไหมครับพี่ได้ครับเอาเลยครับอยากดูเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เป็นการบินเดี่ยวครับต่อไปพี่เคบอกว่าจะเป็นการบินคู่กันซึ่งทำได้เฉพาะสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่จะบินคู่กันได้โชว์เลยไหมครับบินคู่ครับผมบอกเลยว่าหาดูได้ยากมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอเขาจะปล่อยนกไปแล้วผมจะเป็นคนเรียกนกมา รับกับมือเลยครับตื่นเต้นว่ะ เอ้ยจริงๆอันนี้จากใจเลยเอาเลยพี่มาครับ Right here right now everybody's got to get down go and we all flow and working on the mojo เฮ้มันคือผู้ลูกผู้ชายเรียกผมว่าเจ๋งกิ๊ดขานผมบอกเลยผมภูมิใจเสนอผู้ชายคนนี้ครับไอ้แรดดงที่รอนของเราครับจะโชว์การเรียกนกกลับมาไหวไหมไหวพี่ไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นเลยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้โอเคครับคุณผู้ชมดูกันครับกลับบ้านเลยแล้วกันพี่เท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยเท่าไหร่พี่ตัวนี้60,000ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตื่นเต้นมากสนุกมากด้วยนะครับแหมมันเท่จริงสุดท้ายนี่ครับผมอยากให้พี่เคช่วยฝากอะไรสำหรับผู้เลี้ยงเริ่มต้นด้วยฮะสำหรับผู้เลี้ยงใหม่นะครับควรคิดให้ดีว่าเราชอบกีฬาเกี่ยวกับเหยี่ยวไหมเพราะว่าเหยี่ยวแต่ละตัวเนี่ยมีอายุค่อนข้างยืนครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเวลาเราต้องคำนึงให้ดีก่อนถ้าเราไม่มีตรงนี้อย่าเลี้ยงเลยครับแล้วก็เหยี่ยวที่นำมาแสดงในวันนี้เป็นนกที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวนะครับนกที่เราเห็นในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับไม่แนะนำให้นำมาเลี้ยงนะครับอันนี้คือการนำเข้าแบบถูกกฎหมายใช่ครับครับผมครับแล้วผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงครับติดต่อพี่ได้ยังไงครับก็ติดต่อทางร้านได้เลยครับทางร้าน Casey Hawk Shop นะครับแล้วก็มีแฟนเพจครับเซิร์ชเลยครับ Casey Hawk Shop
ครับ Crazy Hawk Shop ครับแล้วก็ติดตามพี่ก็ได้ได้ครับจะปรึกษาการเลี้ยงสนใจจะไม่ซื้อของก็ได้ครับถามอย่างเดียวก็ได้ครับยินดีครับยินดีชี้นำอย่างนี้เขาถามแหลกไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีนะครับพี่เขาบอกแล้วก็ยินดีเอาละครับสนุกไหมพี่รอนครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่เคแล้วก็พี่เอครับ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 ถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมรายการนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook เรานะครับพิมพ์ไปเลยครับรายการ Monster House นะครับหรือคุณผู้ชมจะไปดูรายการย้อนหลังที่ YouTube ครับก็พิมพ์เหมือนกันครับว่ารายการ Monster House ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมไป Subscribe กันเยอะๆด้วยครับผมผมเอาเป็นว่าวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเราจะพาไปดูสัตว์แปลกๆแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมปิดวะเนี่ยใช่ทำไมปิดรายการหล่อจังเนี่ยฟองคนแปลว่าเหี่ยวเขาเรียกว่าฟองคนแปลว่าเหี่ยว